เลวะตั้งนโมสามจบครบพระจะไหว้องค์พุทธาพระธรรมและพระสงฆ์อัดทั้งสองลูกพระกองจุลีลงไหว้พุทธธรรมสงฆ์คือองค์พระที่เขาเรียกว่ารัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตทั่วพิภพนั่งกรอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปตั้งสี่ทิศเย้ยตั้งเจ้าเมื่อยและปล่อหน้านางวันตาไปกำไรให้มาเห็นนี่หรือว่าเป็นพยานยามราตรีที่ลูกนั่งนางประกาศก็อำนาจบารมีนี่ที่แป้ไปสั้นตั้งพ่อตาและเจ้าที่ก็เชิญยันอย่าได้นานตันรับพระนี่เอาเลยไปที่ลุงในป่าใจตันได้บนบานเอาไว้เมื่อกล่าวทุกพ่อมีสุขทันแก่ให้นี่ว่าไม่เลวเลยไอ้วินาศกาดกันแต่วันนี้ไปเสมือนหนึ่งคำมันแล้วว่าที่เคยให้สัญญาบุญกันแล้วแก่กันแล้วก็ให้เคลียร์ไว้กลัดกันนับนานวันรวยนับนามวันเลยลวงท่านอย่าตวงตามาก็ให้ท่านแบ่งองค์แล้วทรงยานมาให้ท่านมารับพาเอาเลยไปไปทิ้งห้วยไปทิ้งน้องไปทิ้งคลองไปทิ้งท่าไปทิ้งตำทิ้งลานี่ป่าดงเย้ยพุทธังกาตัมมังกาสังกังกาให้วินาศกาดกันไปแล้วลูกจะปราศัยรามทูลเถิดตอนกำเนิดนางมนทูหรือที่ในประเทศไทยเรียกกันว่ารามเกียรตินั้นเป็นมหานิยายชั้นเอกของโลกที่เดินทางข้ามลวกข้ามมหาสมุทรมาจากดินแดนชมพูทวีปนำมาซึ่งศาสนาพราหมณ์ฮินดูกว่า 2,600 ปีถึง 3,000 ปีมาแล้วครับณบัดนี้เราขอยกเอามหากาพย์
ในชื่อตอนว่าตอนกำเนิดนางบนทูวันนี้ตาลงมาสิงซึ่งเป็นพระฤาษีที่อาศัยดื่มกินน้ำมนต์ในอ่างทุกวันและได้มีการแบ่งให้เจ้ากบน้อยกินทุกวันแต่วันนี้หลังจากที่ตาฤาษีได้เดินทางไปท่องเที่ยวหลายวันกลับมาปรากฏว่ากบน้อยนอนลอยอยู่ในอ่างเรื่องราวจะเป็นเช่นไรนั้นโปรดติดตามต่อมาสิฮะร่มสิ่งนี้กลับมาที่อาส้มเห็นอ่างนมกบน้อยศพลอยกว้างเพราะโลภหนักมากายจึงไหววางหรืออีนางมนทกกบเจ้ากรรมไอ้กินแล้วยังไม่พอเจียวนอเจ้าเรกตอนเจ้าก็ให้อินจนอิ่มน้ำเอ็นแก่ปากแก่ทองต้องรับกรรมไม่ทันกรรมก็ไหววางในอ่างนมเราเลี้ยงไว้ให้อาหารนับนานมาเจ้าไม่น่าคิดสั้นให้บันเลยเมื่อตายแล้วจะทิ้งเสียกับสงสารสิทธาจารย์ข้าวพิธีคำปีใจแล้วมีทูบเทียนบุพ้าสู้มาเลยตั้งใจให้ไหว้ครูนี่เราจะตั้งเป็นเครื่องบูชาเสร็จแล้วตั้งกองกูลพิธีอาหูดีเพลิงเร่งสองแสงกล้าเป็นสีเหลืองรวงรถเป็นสีเรื่องเรื่องโรดโชดช่วงฟ้าต้องตำราตามีพิธีกิจแล้วว่าโอมอ่านคาถามหาเวทมนต์วิเศษขององค์นี่พระนักศิษย์เอาศพกบเผาไฟแล้วตั้งใจอุทิศจบชีวิตเป็นยิ่งงามตามพิธีแล้วว่ามนตกกบน้อยรอยจังนี้นางกรบ
นอบนอบนอบนับถือนี่ว่าพระฤาษีตาฤาษีรมสิงห์พระมุนินก็ยินดีโปรดปรานีให้น้ำตามตำราชื่อมนโทโซผิดคณิตนาดมองพักพาดพ้องเพียงเทพเลขาทั้งซองก่อนอ่อนดังห่วงไอยราจะดูซองในยานานี่ดังนินเนมแนวขะน้องแล้วเมื่อนวงธนูเงาทั้งซองเตาตั้งติงเปล่งแฉลมแล้วว่าดังสัตตบุตรพุทธปริมคงคาเวมทั้งซองแกมเปรียบอย่างนี่หรือว่ามาพรางทองแปลว่าพระฤาษีก็อุปาเมตตาจิตไม่ได้คิดพัวพันเรื่องตัณหาจะเลี้ยงไว้ใกล้ตัวกลัวคนนินทาจะต้องพาไปควักองค์นี่หรือว่าเราเรียกคงคาทนแปลว่าจะข้ออุปถัมภ์ไตรยัมปกาองค์ศรีวาเรืองฤทธิ์นี่ไม่ซ่อนพลางซ้ำแดงเลวฤทธิ์ประชีดอนพลางซ้ำแดงเลวฤทธิ์ประชีดอนแล้วอุ้มเศร้าน้อยลอยลองขึ้นพิมานแล้วอุ้มเศร้าน้อยนี่ลอยลองขึ้นพิมานว่าอุ้มเศร้าน้อยนี่ลอยลองขึ้นพิมานThank you.
นี้เมื่อยบนในคาดเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับ